สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดแดนนี่สีพินโยอดีตตลกดังมีความสุขได้แม้พันตัวเป็นชาวนาะ ถธอเป็นอีกหนึ่งดาราตลกคนดังที่ฝากผลงานไว้มากมายสำหรับแดนนี่สีพินโยแม้ช่วงหลังอาจหายหน้าหายตาไปจากวงการจนหลายคนแอบบ,บ่นคิดถึงกันโดยหนุ่มแดนนี่สีพินโยไม่ได้หายไปไหนแต่ได้พันตัวไปทำอาชีพที่ตัวเองฝ่ายฝันปัจจุบันแดนนี่พันตัวมาสร้างความสุขและกิจการที่บ้านพร้อมโปรเจกต์บ้านชายนาเอวาโซนกับบ้านชั้นเดียวพร้อมรถคลาสสิกสวยๆสะสมไว้หลายคันพร้อมโบกบ้านชั้นเดียวแบบเรียบง่ายและใช้ชีวิตทำนาหาเลี้ยงครอบครัว โดยหากดูในไอจีของหนุ่มแดนนี่จะพบว่าชีวิตดูแสนมีความสุขโดยได้ขับรถถ่ายปรับพื้นที่นาเพื่อเตรียมหว่านข้าวในทุ่งร้ำมระบรุแคปชั่นว่าช้าแต่ชัวปั่นนาย่ำนาเพื่อเป็นการปรับสภาพหน้าดินหลังจากนั้นหว่านมาเมล็ดพันุ์ปอทองอีกประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์คงเหลืองอารามอย่าลืมติดตามชมกันนะครับที่บ้านชายนาเอวาโซนโดยฝรั่งคันทรีแดนนี่สีพินโยหากใครได้ดูชีวิตของหนุ่มแดนนี่แล้วแสนมีความสุขมากมายกับครอบครัวสุด อ,อนความเคลื่อนไหวบนไอจีของแดนนี่สีพินโยเผยไลฟ์สไตล์แบบลุกทุ่งพร้อมแคปชั่นเก๋ฝรั่งคันทรีแดนนี่สีพินโยประกอบกิจกรรมที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเถียงนาเขียวขจีมีรถคลาสสิกและลูกสาวตัวน้อยประกอบฉากแห่งความสุขพร้อมข้อความชวนยิ้มไม่ทิ้งลายนักแสดงตลก นอกจากนี้เจ้าตัวยังคงรับงานแสดงอิสระเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้ต้องบอกเลยว่ายุคหนึ่งเจ้าตัวนั้นโด่งดังมากๆแม้ช่วงหลังอาจหายหน้าหายตาไปจากวงการจนหลายคนแอบบ่นคิดถึงกันพระสุดแดนนี่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตชีวิตปัจจุบันและสาเหตุที่หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปนานกว่า6ปีแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าตั้งใจหันหลังให้วงการไปอยู่บ้านกับภรรยาสร้างครอบครัวด้วยการทําการเกษตรปลูกข้าวไว้กินเองและไว้ขายด้วยบนพื้นที่กว่า7ไร่และการ เลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตสุดแฮปปี้กับภรรยายและลูกสาวส่วนสาเหตุที่เฟดตัวออกจากวงการเพราะส่วนตัวมองว่ายังไงก็ต้องเลิกไม่ช้าก็เร็วและตนมีความฝันอยากประอยู่ต่างจังหวัดมีโรงนาแบบฝรัง่งท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ